ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณภิกษุทั้งหลายกัปปลีกาลาหารคืออาหารคือคำข้าวเป็นสิ่งที่บุคคลควรเห็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินทางไปสู่หนทางอันกันดารสองภรรยาสามีนั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะที่เขาทั้งสองกำลังเดินไปตามหนทางอันกันดารอยู่นั้นเสบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปส่วนหนทางอันกันดารนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้ในครั้งนั้นแลสองภรรยาสามีนั้นได้คิดกันว่าเสบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วแต่ว่าหนทางอันกันดารนี้ยังเหลืออยู่ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้อย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักหน้าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี่แหละเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิดเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นพวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้ครั้งนั้นแลภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักหน้าเอ็นดูนั้นแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั่นเดียวเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นสองภรรยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลางพร้อมกับค่อนอกไปพลางรำบรรว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาประดับประดาบ้างหรือเพื่อตกแต่งร่างกายบ้างหรือหนอข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่ออาศัยเดินข้ามหนทางอันกันดารเท่านั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใดเรากล่าวว่าอาหารคือคำข้าวคือกัปปลีกาลาหารอันเดินนั้นควรเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรฉันนั้นเมื่ออาหารคือคำข้าวอันเธอกำหนดรู้ได้แล้วราคะคือความกำหนัดที่มีกามคุณทั้งห้าเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่เธอนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่มีกามคุณทั้งห้าเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่เธอกำหนดรู้ได้แล้วเรื่องร้ายรัดคือสังโยชน์ชนิดที่ผู้ใดผู้หนึ่งประกอบก็แล้วจะพึงเป็นเหตุให้ได้มาสู่โลกนี้อีกย่อมไม่มีนี่คือรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
รามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำเนื้อหาสาระอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคผู้ที่ได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วมาบอกต่อเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเนื้อหาธรรมะที่เป็นอย่างเนี้ยตลอดไม่ว่าจะเวลาไหนมันก็ถูกต้องอยู่ใช้งานได้นั่นคือความเป็นอากาลิโกเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถที่จะเอาคือข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเอาให้ท่านผู้ฟังได้แต่ว่าถ้าเอาไปทำแล้วตัวเองจะเห็นเองนั่นคือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกคนอื่นมาพิสูจน์มาดูมาเห็นและจะทำความดีความงามให้เกิดขึ้นได้วันนี้ได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาอาหารได้นำพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตนิกายนั่นคือในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่16มาพูดให้ท่านฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องวิธีการพิจารณาอาหารหลายท่านก่อนการพิจารณาอาหารก็คือก่อนที่จะกินข้าวนี่แหละจะเอาข้าวเข้าปากนี่จะเอาอาหารเข้าปากนี่พิจารณาดูหรือยังแต่วันนี้จึงจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานพระเจ้าได้เคยสอนเอาไว้หลังจากใครก็ตามที่เป็นผู้มีศีลแล้วรู้จักสำรวมอินทรีย์แล้วเธอมารู้จักการที่จะรู้ประมาณในการบริโภครู้ประมาณในการบริโภคนี้เป็นยังไงคือต้องพิจารณาโดยแยบคายก่อนการรับประทานนะไม่รับประทานเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเพื่อความมัวเมาเพื่อความประดับประดาตกแต่งนะไม่เป็นอย่างนั้นแต่รับประทานเพียงเพื่อให้มันดับเวทนาได้ท่านฟังที่ฟังพระสูตรที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นนะพูดถึงการที่เหมือนกับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มีลูกน้อยที่น่ารักอยู่คนเดียวอายุประมาณขวบหนึ่งสองขวบสามขวบประมาณนี้กำลังน่ารักกำลังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าสามคนนี้เขาเดินทางไปตามหนทางกันดารเดินตามไปทางหนทางกันดารก็ตัวเองก็เอาเสบียงไปได้นิดเดียวนะเอ๊ะแต่ทำไมเสบียงหมดระหว่างทางแล้วทำไมถึงฆ่าลูกกินเลยหรอนะลูกตัวเองฆ่าได้ลงหรอแม่พ่อทำไมทำอย่างนั้นได้นี่จะเป็นคำถามที่สงสัยตัวข้าพเจ้าเองก็สงสัยในครั้งแรกที่ได้อ่านเรื่องราวตรงนี้ที่พระเจ้าตรัสไว้จะเป็นไปได้หรอมีแต่ว่าแม่เนี่ยหรือพ่อเนี่ยจะยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อลูกเคยมีพระสูตรหนึ่งในกรณียเมตสูตรที่ได้ตรัสไว้บอกว่ามารดาเนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อบุตรที่เกิดในตนคนเดียวเนี่ยยอมสละชีวิตของตนแทนได้นะก็พึงเจริญเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่ทำไมที่นี่ถึงบอกว่าฆ่าลูกตัวเองกินนะเพื่อที่จะข้ามหนทางกันดารได้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะหรือว่าในที่นี้มีความผิดพลาดในเรื่องการแปลหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระสูตรนี้ดูเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านฟังอาหารเรากินทุกมื้อความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งทำไมเป็นโรคอย่างยิ่งอย่างสมมติเราเป็นมะเร็งอย่างนี้มะเร็งทำไมเขาว่ามันถึงร้ายแรงมันเป็นโรคที่ร้ายแรงเพราะว่าสมมติคุณรักษามันหายมันอาจจะกลับมาอีกนะคุณเป็นตรงลำไส้ปีหนึ่งสองปีรักษาหายไปแล้วนะสามปีห้าปีมันกลับมาเป็นตรงปอดนะเป็นตรงปอดคุณรักษาหายแล้วนะเดี๋ยวมันกลับมาเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองเป็นที่กระดูกโอ้โหมันกลับมาอยู่เรื่อยนะนี่คือมะเร็งมันความร้ายกาจของมันมีมากเรื่องโรคกระเพาะนะโรคกระเพาะนี่ก็เรื้อรังนะเป็นแล้วรักษาหายยากนะมันปวดตรงนั้นแต่ปวดอยู่เรื่อยนะนี่คือสัตว์ของโรคที่เขาว่ามีความร้ายแรงแต่ความหิวเป็นโรคยิ่งกว่าท่านผู้ฟังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันมาอยู่เรื่อยมันมาทุกวันวันหนึ่งมันมาหลายครั้งถ้าสำหรับคารวาสสำหรับพระก็มาครั้งเดียวอาจจะมาหลายครั้งอยู่แต่ว่ากินครั้งเดียวแต่กินครั้งเดียวแล้วก็ดับเวทนาได้แต่ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะว่ามันมาทุกวันนะวันละหลายครั้งนะเราจะต้องดับมันอยู่เรื่อยนะกินอะไรเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรักษาหายไม่มียาอะไรที่ระงับความหิวได้ตลอดชีวิตไม่มีคุณต้องกินข้าวทุกวันนะเพื่อที่จะระงับความหิวตรงนี้เพราะฉะนั้นความหิวเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นโรคอย่างยิ่งอันนี้คือความหมายเบื้องตื้นๆธรรมดาแต่ยังมีความหมายเบื้องลึกที่บางท่านก็ตีความเอาไว้ถึงความหิวในเรื่องของราคะโทสะโมหะก็มีนะนี่ก็ยกไว้ก่อนนะเราพูดถึงในนัยยะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร
นะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเรากินทุกวันนะคุณอดข้าวก็ไม่ได้อดได้หลายๆวันนะมันก็มีได้หลายวันอยู่แต่ว่าไม่ได้ว่าไปได้ตลอดนะก็จะต้องมีวันที่จะต้องกินข้าวบ้างเพราะฉะนั้นไอ้การกินเนี่ยมันเป็นภาระที่เราจะต้องรับนะกับในกายนี้เพราะอะไรเพราะมันมีช่องว่างในท้องถ้ามันมีช่องว่างในท้องมันจะต้องใส่อะไรเข้าไปแต่ถ้ามีช่องว่างในท้องมันจะต้องมีอะไรออกมานะอุจจาระปัสสาวะนั่นก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากอาหารที่กินเข้าไปนะเหมือนกับมีแขนมีขาเนี่ยมันก็ต้องมีการยืดการหดนะมีขาคุณก็ต้องปวดขาล่ะนะโง่มันไม่ปวดขาเพราะมันไม่มีขานะเรามีช่องว่างในท้องเราก็ต้องหาอะไรใส่เข้าไปนะเป็นอากาศธาตุตรงนี้เพราะฉะนั้นอาหารการกินท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องเจอทุกวันนะสมมติเรากินทุกวันแต่กินทุกวันแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากอาหารที่เรากินเนี่ยได้อย่างไรนะทำยังไงเวลาอาหารที่เรากินทำไมถึงบอกว่าเรื่องนี้เรื่องกินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ากินแล้วนี่ถ้าคุณพิจารณานะจะทำความเป็นอนาคามีนะความที่ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกนะอนาคามีนะเกิดขึ้นได้นะแค่เราพิจารณาอาหารทำอย่างถูกวิธีนะพิจารณาอย่างถูกวิธีเนี่ยจะทำให้เป็นพระอนาคามีได้ทีเดียวนะพระเจ้าตรัสไปตรงนี้นะพูดถึงตรงที่บอกว่าถ้าบอกว่าเรากำหนดรู้นะราคะนะกำหนดรู้อาหารนะราคะที่เกิดจากกามคุณทั้ง5เนี่ยก็จะกำหนดรู้ได้แล้วด้วยนั่นคือเราจะจับเจ้าราคะได้นะจับราคะได้เราละราคะได้นะเราก็จะไม่ต้องกลับมาสู่กามภพนี้อีกนั่นก็จะไปสู่ภพที่ก็เรียกว่าเป็นอนาคามีภพทีนี้เราจะพิจารณาอย่างไรล่ะนะก็มีคำถามอยู่ 2-3 ข้อในเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรนี้ที่ว่าทำไมภรรยาสามีถึงฆ่าบุตรได้เขาทำได้ยังไงแต่ก็มีนัยยะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายเอาไว้ถ้าอธิบายไว้อย่างนี้ว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเดินทางอันกันดารนี่มันไกลเท่าไหร่ก็อธิบายไว้ว่า100โยชน์100โยชน์ก็คือ 1,600 กิโลเมตร 1,600 กิโลเมตรนี่โอ้โหยาวมากท่านผู้ฟังจากนู่นนะแม่ฮ่องสอนจนถึงสุไหงโกลกนี่ก็ไม่แน่ใจว่าถึง 1,600 หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงอาจจะพอๆกันใกล้เคียงประมาณนี้จากเหนือสุดไปใต้สุดของประเทศไทยเอาวางกันแล้วกันนะพอเดินทางไปได้ครึ่งทางคือ50โยชน์หรือประมาณ800กิโลเมตร800กิโลเมตรนี่ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นี่ก็ยังไม่ถึงเลยนะ800กิโลเมตรนี่ไกลกว่านั้นอีกแล้วก็เสบียงที่เตรียมไว้หมดลงนะหมดลงก็ทีนี้ทำยังไงล่ะก็กระสับกระส่ายเพราะความหิวนะก็จึงไปนั่งใต้ร่มไม้อยู่ทีนี้ในหนทางตรงนี้เป็นทางที่เรียกว่าเป็นทางอันกันดารนะเป็นทะเลทรายเป็นที่ที่ร้อนระอุเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรที่จะกินได้นะเพราะเอิญตรงนี้อาจจะมีต้นไม้อยู่นะร่มเงาบางๆนิดนึงนะก็เลยไปนั่งพักตรงนั้นในที่นั้นสามีก็เลยกล่าวกับภรรยาอย่างนี้ว่าที่รักจากตรงนี้ไปโดยรอบ50โยชน์ไม่มีบ้านไม่มีนิคมเลยเราฉันเนี่ยไม่สามารถทำกสิกรรมในการเลี้ยงโคที่งานที่ผู้ชายจะต้องทำได้เอางี้ละกันนะเธอฆ่าฉันซะกินเนื้อครึ่งหนึ่งทำเป็นเสบียงครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะเธอก็จะข้ามทางอันการดานนี้ไปกับลูกได้นะสามีกล่าวกับภรรยาอย่างนี้ฝ่ายภรรยานะพอได้ยินสามีกล่าวอย่างนั้นแล้วก็เลยกล่าวอย่างนี้บ้างว่าพี่บัดนี้ฉันไม่สามารถทำงานมีการกรอได้การทอผ้าที่เป็นงานที่ผู้หญิงพึงจะกระทำได้มาเถิดพี่เธอจงฆ่าฉันกินเนื้อครึ่งหนึ่งทำเสบียงครึ่งหนึ่งแล้วจงข้ามทางกันดารไปพร้อมกับลูกนะภรรยาก็พูดอย่างนี้ก็คือให้สามีเนี่ยฆ่าตัวเองซะเอาเนื้อกินนะแล้วก็ข้ามไปพร้อมกับลูกนะส่วนสามีก็บอกภรรยาว่าเอาเธอเนี่ยฆ่าฉันเถอะแต่ฉันทำงานอะไรไม่ได้แล้วจะทำกสิกรรมเลี้ยงโคทำงานที่ผู้ชายก็ทำกันก็ทำไม่ได้เธอฆ่าฉันดีกว่าแต่ผู้หญิงก็บอกว่าตัวฉันเองนี่แหละที่ทำอะไรไม่ได้นะกรอได้ก็ไม่ได้ปั่นทอผ้าก็ไม่ได้เธอฆ่าฉันเถอะแล้วก็ไปกับลูกนะฆ่าฉันกินสามีก็เลยกล่าวกับภรรยาแต่คือต่างคนต่างก็จะเสียสละชีวิตตัวเองละให้อีกฝ่ายนึงไปกับลูกเนื่องเพื่อที่จะรอดไปได้ทีนี้ฝ่ายสามีก็เลยกล่าวกับภรรยาอย่างนี้ว่าที่รัก
ความตายย่อมปรากฏแก่คนสองคนเพราะแม่ตายเพราะเด็กอ่อนเว้นแม่เสียแล้วก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเราทั้งสองยังมีชีวิตเราก็จะพึงได้ลูกอีกเอาเถอะเราจะฆ่าลูกน้อยในบัดนี้ถือเอาเนื้อกินข้ามผ่านทางกันดารสามีกล่าวอย่างนี้นั่นก็คือว่าถ้าเผื่อว่าแม่ตายแล้วเนี่ยลูกน้อยนั่นก็เหมือนตายไปด้วยเพราะว่าอยู่โดยที่ไม่มีแม่มันก็จะยากละทีนี้ทำยังไงสามีก็เลยออกความคิดว่าเอางี้ละกันถ้าบอกว่าเราสองคนยังมีชีวิตอยู่นั่นคือมีสามีภรรยาข้ามทางกันดารนี้ไปได้เราก็ยังมีลูกใหม่ได้ตอนนี้เราก็ฆ่าลูกกินก็แล้วกันเนื้อพืชที่จะเอาเนื้อกินแล้วก็เดินข้ามผ่านทางอันกันดารได้ในตอนนั้นนะแม่ก็เลยบอกกับลูกว่าลูกจงเดินไปหาพ่อพอลูกไปหาพ่อแล้วนะพ่อก็ตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะฆ่าลูกละเพื่อที่จะกินเนื้อละทีนี้พ่อกับมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้ฉันนี่มีความทุกข์ไม่ใช่น้อยจะทำกสิกรรมเลี้ยงโคเป็นต้นเนี่ยงานที่ผู้ชายเขาทำกันเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกน้อยเพราะฉันฆ่าลูกไม่ได้หรอกว่าอย่างนั้นมีความคิดว่าอย่างนี้นะก็เลยบอกแม่บอกว่าเธอนั่นแหละฆ่าลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปหาแม่เนี่ยลูกไปหาแม่ลูกก็เดินไปหาแม่ลูกก็ยังไม่รู้ภาษีภาษานะท่านฟังนะฆ่าคืออะไรทำไมต้องตายอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะแต่พ่อจะลงมือฆ่าก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีความคิดว่าตัวเองนี่โอ้เลี้ยงดูมาทำงานในต่างๆหนักเพื่อที่จะเลี้ยงลูกจะให้ข้านี่ทำไม่ได้ก็เลยให้ลูกนั้นไปหาแม่ลูกไปหาแม่แม่จะลงมือแล้วทีนี้แต่แม่ก็กลับมีความคิดว่าโอ้ยตัวเรานี่มีความทุกข์ไม่ใช่น้อยนะบวงสรวงเทวดานะด้วยการทำอย่างนั้นอย่างนี้เครื่องบวงสรวงต่างๆก็เพื่อต้องการที่จะได้ลูกยังไม่ต้องพูดถึงการที่ต้องบำรุงครรภ์ความแพ้ท้องต่างๆอุ้มท้องมาตั้งเกือบ10เดือนจะให้มาฆ่าลูกฉันฆ่าไม่ได้นั้นก็เลยบอกว่าให้ลูกนี่ไปหาพ่อนั้นคือทำไม่ลงนะฆ่าไม่ได้ก็เลยให้ลูกนั้นไปหาพ่อลูกก็ไปหาพ่ออีกพ่อจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้ก็เลยให้ลูกไปหาแม่กลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้ทั้งฝั่งนั้นลูกไปหาพ่อไม่ได้ก็ให้ไปหาแม่แม่ทำไม่ได้ก็ให้ไปหาพ่อลูกเดินกลับไปกลับมาระหว่างพ่อกับแม่นี่ตายนะตายด้วยความเหนื่อยตรงนี้ตายด้วยระหว่างทางคืออาจจะอยู่ไกลกันเพราะว่าจะต้องไปทำกิจคือการฆ่าเนี่ยก็เลยทำไม่ลงนะลูกเดินไปเดินมานะก็คงอาจจะเป็นที่ว่าเหนื่อยตายร้อนตายหรือว่าเป็นอะไรตายก็คือลูกตายเองนะสองสามีภรรยานั้นก็มาคิดว่าโอ้ยคร่ำครวญกันเลยแต่ว่าเนื้อลูกนี่ที่ตายลงแล้วเนี่ยตายเองไม่ได้ตัวเองทำเพราะว่าตัวเองจะทำก็ทำไม่ลงเนื่องจากความคิดที่ว่าต่างคนก็ต่างมีความลำบากกว่าจะเลี้ยงดูนะทำให้โตขึ้นมาอยากได้ลูกตอนแรกนะตอนนี้มีแล้วจะมาฆ่าทำไม่ได้แต่สุดท้ายลูกตายเองนะลูกตายเองแล้วก็เลยคร่ำครวญกันละทีนี้โอ้ยลูกตายแล้วแล้วทำยังไงละทีนี้ลูกตายแล้วก็เลยจำต้องเอาเนื้อลูกนี่เคี้ยวกินนะเนื้อลูกเอาเนื้อลูกมาเคี้ยวกินทั้งฝั่งลองคิดดูนะกินเนื้อบุตรตัวเองนะที่ตายเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะแม่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะทำยังไงเนื้อลูกของเราเองนะอย่างเรากินอาหารอย่างเงี้ยสมมติเรามีลูกนะลูกเราตายลงนะแล้วเอาเนื้อนั้นมากินโอ้โหท่านฟังลองคิดดูคือมันไม่อยากจะกินหรอกแต่มันสถานการณ์มันบีบคั้นจริงๆทำอยู่ในที่กันดารไม่มีอาหารทำยังไงล่ะถ้าเราไม่กินเราก็ตายแน่ก็จำต้องกินนะของอย่างนี้ไม่ใช่ของที่จะมากินกันเล่นๆไม่ใช่จะมากินเพื่อความโมเมาเพื่อความให้สวยงามนะร่างกายมันเต่งตรงนึงนั้นตึงตรงนี้งามตรงนั้นมันเป็นกินเพื่ออย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อโมเมาไม่กินเพื่อประดับไม่กินเพื่อตกแต่งเนื้อบุตรเนี่ยท่านฟังนะเป็นของที่เป็นปฏิกูลท่านอธิบายไว้อย่างนี้ว่าเนื้อบุตรเนี่ยเป็นของปฏิกูลนะด้วยเหตุ9อย่างคือเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนะคือ1เพราะว่าเป็นเนื้อของผู้ที่ร่วมชาติคือร่วมการเกิดกับเรานะ2เป็นเนื้อของญาตินะ3เป็นเนื้อของบุตรนะ4เป็นเนื้อของบุตรที่รักด้วยและ5เป็นเนื้อเด็กอ่อนด้วย
นะ6เป็นเนื้อดิบนะ7เป็นไม่เป็นโครสคือไม่ได้เป็นเนื้อของโคไม่ได้เป็นเนื้อของสัตว์ที่กินได้แล้วก็8เป็นเนื้อที่ไม่เค็มและ9เป็นเนื้อดิบนะคือไม่ได้ผ่านการปิ้งนะไม่ได้ผ่านการย่างไม่ได้ผ่านความร้อนนะเขต9อย่างเนี่ยจึงเป็นเนื้อที่เป็นปฏิกูลเดี๋ยวเราเนื้อดิบถึงมากินนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็คิดว่าเป็นปฏิกูลเพราะความที่มันดิบนะหรือว่าถ้าเอามาทอดเอามาย่างมันไม่ได้ปิ้งบางคนชอบปิ้งนะถ้าไม่ได้ปิ้งก็ไม่กินเนี่ยแถมว่านี้ยังเป็นเนื้อบดอีกเนื้อบดที่เกลียดก็ว่าอย่างนี้บดที่ร้างอีกนะเป็นเนื้อของผู้ร่วมญาติโอ้โหกินไม่ได้แน่นอนเป็นปฏิกูลแน่นอนแต่จำใจต้องกินนะจำใจต้องกินจึงต้องเคี้ยวกินเวลากินเนี่ยก็ต้องไม่ได้กินเพื่อความยินดีแน่ล่ะนะมีใจเกือบที่จะต้องแตกสลายเลยถึงจะต้องกินในข้ออธิบายไว้ว่างี้นะเคี้ยวกินด้วยใจที่เหมือนกับจะต้องแตกสลายไปแล้วนะกินด้วยความแบบไม่ยินดีมากกินด้วยความที่จำเป็นมากๆเลยนะจึงกินนะเวลาที่กินนั้นก็เอาเนื้อที่ติดกระดูกเอ็นแล้วก็หนังออกนะเคี้ยวกินแต่เนื้อล่ำๆเนื้อดีๆเท่านั้นก็ไม่ใช่นะแต่เคี้ยวกินเฉพาะเนื้อที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้กินเต็มจนกระทั่งล้นคอหอยแต่กินทีละน้อยนะเพื่อยังชีพไปให้วันๆหนึ่งไม่ได้หวงแหนที่จะเคี้ยวกินกันนะแต่เคี้ยวกินด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะปราศจากมลทินนั่นคือความตระหนี่นั่นคือไม่ได้ว่าหวงเอาไว้จะกินเองนะแต่ว่าก็แบ่งกันกินนะเพื่อที่จะให้รอดชีวิตไปได้แล้วก็ไม่ได้กินจนล้นคอหอยนะแต่กินเท่าที่มันจะหายหิวเท่านั้นเองแต่กินแค่พอยังชีพไปวันๆหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้กินเพื่อที่จะเอาตรงนั้นมาจิ้มตรงนี้นะเอาตรงเนื้อดีๆมากินก่อนนี่เก็บไว้กินทีหลังไม่ได้กินอย่างนั้นแต่กินเฉพาะเนื้อที่อยู่ตรงหน้าตรงไหนใกล้ก่อนกินก่อนคือไม่ได้เลือกเอาตรงดีๆมากินนะตรงไหนหยิบได้เอากินกินตรงนี้เป็นต้นนะไม่ได้กินเพราะว่านี่เป็นเนื้อไก่เนื้อเก้งเนื้อกวางเนื้อกระต่ายไม่ได้กินอย่างนั้นนะแต่ว่ากินด้วยความที่เป็นเนื้อของลูกรักนะไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้องกินนะแต่กินที่ว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องมาได้กินอีกแต่คือถ้าเรากินเนื้อบุตรแล้วเราคิดว่าฉันจะได้ฆ่าลูกมากินอีกมันไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่กินด้วยความที่ว่าจะไม่ได้ต้องกินอีกในเวลาที่กินเนื้อนี้แล้วถ้ายังมีเหลือนะเหลือคือข้ามพ้นทางผ่านทางกันดารไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะเอาเนื้อที่เหลือเนี่ยไปทำให้มันสุกนะเติมเครื่องปรุงรสให้มันอร่อยก็จะไม่คิดอย่างนั้นโดยซ้ำนะกินแล้วเนี่ยคิดว่าจะชวนคนอื่นมากินที่แม้ว่าไม่ใช่ผัวเราไม่ใช่เมียเราเป็นคนอื่นมาช่วยมากินเนื้อลูกตัวเองก็จะไม่คิดอย่างนั้นด้วยซ้ำนะคือถ้าบอกว่าข้ามพ้นผ่านทางกันดารไปแล้วเนี่ยก็จะรีบฝังเสียหรือเผาเสียนะจะไม่เอาเนื้อนั้นมาปรุงกินต่อให้ดีหรือว่าจะไม่ได้มาชวนคนอื่นให้มากินให้มาไปโอ้อวดเขาว่าฉันได้กินเนื้อลูกนะไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังเราพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมในอาหารที่เรากินพิจารณาแบบที่เราจะต้องกินเนื้อบุตรเนื้อไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อมัวเมาไม่ได้กินเพื่อประดับไม่ได้กินเพื่อตกแต่งแต่กินเพียงเพื่อให้ดับเวทนาไม่ได้ที่ว่าจะตระหนี่ไว้เคี้ยวกินเองไม่ได้กินจนล้นคอหอยไม่ได้กินด้วยความที่ว่านี่เป็นเนื้ออันนั้นนี่เป็นเนื้ออันนี้เดี๋ยวจะเก็บอันนี้ไว้กินต่อแต่กินด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆกินด้วยเพียงที่ว่าจะข้ามพ้นทางอันกันดารคือสังสารวัฏนี้เท่านั้นเองกินเพื่อดับเวทนาวันนี้นะมีเวทนาตอนเช้าเราต้องกินเรากินเพื่อดับเวทนาอย่างนี้ได้ไหมกินอย่างเนี้ยนะเพียงเพื่อรับประทานกินนะเพียงเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้นะเพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ข้ามพ้นทางอันกันดารคือสังสารวัฏนี้คุณฟังอาหารคือคำข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้ในพิจารณาในลักษณะที่กินเนื้อบดเนี่ยกามคุณทั้ง5นะที่มีราคะอันใดที่จะเกิดจากกามคุณทั้ง5เนี่ยเราจะจับเจ้าราคานี้ได้เราจะกำหนดรู้ได้ว่าราคานี้มันอยู่ตรงไหนถ้าเรากำหนดรู้อาหารที่เรากินนะกำหนดรู้ก็คือหมายความว่าทำความเข้าใจนั่นเองทำความเข้าใจกับอาหารที่เรากินในลักษณะนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับอาหารที่เรากินในลักษณะนี้ที่ว่าเป็นไปเพื่อแค่ความดับเวทนาคำเดียวตรงเนี้ยมีความหมายละเอียดอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนี่เราทำฟังแต่ถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้คือทำความเข้าใจในอาหารที่จะ
กลืนล่วงลำคอของเราเข้าไปนะไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาแต่กินเป็นยานะกินเพื่อดับเวทนาแต่ถ้าผู้ฟังเอายาอย่างเช่นว่าเราไม่ได้เป็นโรคความดันอย่างเงี้ยเอายาความดันมากินเป็นอาหารไหมนะกำเป็นเม็ดๆใส่เข้าปากไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นโรคนั้นนะหรือว่าถ้าเราไม่ได้เป็นโรคหัวใจไม่ได้เป็นโรคมะเร็งคุณจะเอายาคีโมเป็นเม็ดๆมากินไหมเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ป่วยโรคนั้นนะเหมือนกันเรากินเพื่อดับเวทนานะถ้าเรากำหนดรู้ได้อย่างนี้นะราคะที่มีกามคุณทั้ง5เป็นแดนเกิดเราก็จะกำหนดรู้ได้ด้วยนะกำหนดรู้คือเข้าใจมันจับมันได้ละจับมันได้แล้วเราจะละซึ่งเครื่องรายรัดคือสังโยชน์ที่จะทำให้เราต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกได้นั่นคือความที่จะบรรลุเป็นพระอนาคามีนั่นเองเรากำหนดรู้เรื่องอาหารอยู่งี้ท่านฟังกินวันละกี่มื้อกินวันละ3มื้อใช่มั้ยบางคนกินวันละ2มื้อกี่มื้อก็ตามเข้าพรรษาบางคนกินมื้อเดียวรักษาศีล8ก็ดีกี่มื้อก็ตามท่านฟังแล้วเราณวินาทีนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มื้อนั้นๆถ้าเราพิจารณาอย่างนี้คุณมีโอกาสเป็นพระอนาคามีได้ทันทีคุณมีโอกาสที่จะรู้จักราคะของตัวเองสามารถกำหนดรู้อาหารที่เรากินจับจิตของตัวเองให้ได้ในเวลาก่อนที่เราจะกินเรารู้ก่อนเวทนาอยู่ตรงไหนกินไปเวทนาอันไหนดับเวทนาไหนเกิดเรากำหนดรู้ได้อย่างนี้นะชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ฉลาดในวัฏจักรของตัวเองนะมีการพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหารที่เรารับประทานนั้นจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามจะดีจะละเอียดประณีตเราพิจารณาอย่างนี้อาหารนั้นจะมีประโยชน์มากจะสามารถทำเรียกว่ามรรคผลนิพพานเดินตามทางที่พระเจ้าเดินไว้นะเป็นอาหารที่จะไม่เสียเปล่าเป็นอาหารที่จะทำนิพพานของเราให้แจ้งขึ้นได้เป็นอาหารที่จะมีประโยชน์กับเราด้วยเรารับประทานอย่างนี้มีสติอยู่อย่างนี้นะก็จะไม่มีความป่วยเพราะอาหารนะอาหารนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เรามีความมัวเมาแต่เรามีปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่วันนี้รายการธรรมารับรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพูดเรื่องของการรับประทานอาหารในการกินเนื้อบุตรเพื่อที่จะดับเวทนาถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่ต้องมาคุยสอบถามกันก็เขียนจดหมายมาได้หรือไปสมิญบัตรและส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ pyothamma.com พึงพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานด้วยผู้ฟังมื้อไหนก็แล้วแต่ทั้งก่อนระหว่างและหลังให้เราพิจารณาอย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่พ้นไปจากความทุกข์ได้เจริญพรตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz